รือบรรทุกน้ำมันหายเรือหายไม่ใช่ชิปหายอาจจะชิปหายด้วยเรือหายนะครับคืออย่างนี้เขากวดขันจับกลุ่มเรือบรรทุกน้ำมันเถื่อนนะฮะก็ปรากฏว่าตำรวจจากกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจออกปฏิบัติการเมื่อวันที่17มีนาคมแล้วก็สามารถจับเรือบรรทุกน้ำมันเถื่อนได้5ลำพอจับมาได้5ลำแล้วของกลางเนี่ยก็คือเป็นน้ำมันดีเซลนะฮะ 325,000 กว่าลิตรจับกุมได้ในทะเลห่างจากอำเภอสัตหีบชลบุรีไปประมาณ100ไมล์ทะเลจับกุมวันที่17 19มีนาคมก็เอาเรือบรรทุกน้ำมันเถื่อนของกลางนี้ไปไว้ในพื้นที่ควบคุมบริเวณอ่าวสัตหีบนะฮะตามคำร้องขอของสำนักงานปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็ขอความอนุเคราะห์ให้ตำรวจน้ำจัดกำลังดูแลรักษาเรือและทรัพย์สินของกลางในคดีนี้นะฮะคือฝากเอาไว้ก่อนแล้วก็ให้ตำรวจน้ำช่วยดูแลหน่อยฝากเอาไว้ตั้งแต่วันที่19มีนาคมปรากฏว่าล่าสุดเช้าวันนี้เรือบรรทุกน้ำมันเถื่อนซึ่งเป็นของกลางในคดีปรากฏว่าหายไป3ลำโอ้โหท่านผู้ชมเรือไม่ใช่ลำเล็กๆนะที่เห็นนะฮะหายไป3ลำเช้าวันนี้ทางสถานีตำรวจน้ำ3กองกำกับการ5กองบังคับการตำรวจน้ำต้องทำหนังสือรายงานถึงกองบังคับการตำรวจน้ำว่าเรือของกลาง3ลำจอดทิ้งสมอในระยะปลอดภัยระยะห่างจากสะพานตำรวจน้ำประมาณ100เมตรทิ้งสมอไว้หายไปเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่12มิถุนายนตอนประมาณ6โมงเช้าเรือของกลาง3ลำก็มีเรือ JP มีน้ำมันเถื่อน 80,000 ลิตรพร้อมกับลูกเรือ7คนเรือ Sea Hot น้ำมันเถื่อน 150,000 ลิตรลูกเรืออีก6คนเรือดาวรุ่งน้ำมันเถื่อน 100,000 ลิตรลูกเรืออีก5คนหายไปจุดทิ้งสมอเอาแล้วหายไปได้ยังไงเขาก็เล่าให้ฟังว่าคืออย่างนี้วันอาทิตย์ที่9มีพายุเข้าในอำเภอสัตหีบลมแรงมากทำให้สะพานท่าเทียบเรือตำรวจน้ำไม่สามารถรองรับน้ำหนักของเรือของกลางได้ที่จอดบริเวณหัวสะพานก็เลยให้เอาเรือของกลาง5ลำออกไปลอยลำทิ้งสมอในระยะที่ปลอดภัยให้มันห่างจากท่าเทียบเรือตำรวจน้ำประมาณสัก100เมตรคือพายุมันแรงเกรงว่าท่าเทียบเรือจะรับไม่ไหวก็เลยเอาไปทอดสมอให้ไกลๆหน่อยนะโอเคไม่เป็นไรแล้วก็ปรากฏว่าล่าสุดเรือตำรวจน้ำสัตหีบเอาเรือตรวจการ815และเรือตรวจการ632ออกทำการค้นหาเพื่อติดตามเรือของกลางแต่ว่ายังไม่พบเขาอธิบายแบบนี้นะครับว่าพอวันที่9พายุแรงก็เอาไปทอดสมอให้มันห่างออกไปหน่อยตอน3ทุ่มของวันที่11ยังมองออกไปเนี่ยยังเห็นเรืออยู่นะฮะแต่พอตอนเช้าวันที่12อ้าวเรือหายไปหมดเลยทั้ง3ลำล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมว่ามีคนเห็นเรือ3ลำกำลังแล่นอยู่หลังเกาะช้างที่จังหวัดตราดเป็นไปได้ว่ากำลังแล่นเข้าไปในหน้าน้ำประเทศเพื่อนบ้านหนีสิใช่ใช่คือคุณให้เรือเนี่ยทอดสมอออกไปห่างจากสะพานท่าเทียบเรือเพราะพายุมันแรงอาจจะเข้าใจได้แล้วก็พอวันที่11เอ๊ะยังเห็นเรืออยู่เลยลอยอยู่ตรงนั้นน่ะ3ลำโอเคปลอดภัยดีพอตอนเช้าเอ้าเรือหายไป3ลำทางพลโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็มอบหมายให้รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางลงพื้นที่นะฮะท่านรองก็คือพลตรีจรูญเกียรติปานแก้วพรุ่งนี้จะลงไปตรวจสอบนะฮะที่ท่าเทียบเรือตำรวจน้ำว่าเรือมันหายไปได้ยังไงโอ้โหเสียเลยอุตส่าห์จับมาได้นะใช่อุตส่าห์จับมาได้3เดือนแล้วนี่จะมาตั้งแต่มีนาคมใช่ไหมใช่แล้วเรือมันก็ไม่ใช่ลำเล็กๆใช่ไหมแล้วเรือมันก็ไม่ใช่แบบแหมมันแล่นเร็วปลุกปลัดมันก็ค่อยๆไปของมันนะเรือมันหายไปต้องมีคนรู้เห็นเป็นใจอ่ะต้องมีคนปล่อยปละละเลยหรือไม่งั้นก็จงใจอ่ะใช่ไหมฮะใช่พรุ่งนี้รอดูท่านบิ๊กก้องนะฮะท่านจิรภพภูริเดชท่านแถลงนะฮะว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงนะใ
เรือ3ลำนี้ตามข่าวบอกว่าเป็นเครือข่ายของโจ้น้ำมันเถื่อนหรือว่าโจ้ปัตตานีซึ่งเป็นเครือข่ายค้าน้ำมันรายใหญ่ของภาคใต้แล้วตอนนี้กำลังหนีหมายจับในคดีน้ำมันเถื่อนอยู่หลายคดีนะฮะไปเลย3ลำน้ำมันเถื่อนนะใช่เรื่องของนายตระการโพชสาลีคุณตระการเนี่ยถูกลักพาตัวไปนะฮะก็จากการถูกลักพาตัวไปของกลุ่มผู้ชาย3คนก็มีนายบรรณสิทธิ์วงนาคนายกฤตชัยสุวรรณรัตนกิจและนายจีคนนี้อายุ16นี่นะฮะต่อมาเนี่ยตำรวจสามารถไปช่วยเหลือคุณตระการเอาไว้ได้นะฮะแล้วก็จับกลุ่ม3คนนี้ในความผิดร่วมกันกันโชคทรัพย์และร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังก็ไปจับได้ที่บริเวณริมถนนมิตรภาพนี่นะฮะคุณตระการเนี่ยล่าสุดเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่ที่ร้านขายของแล้วผู้ต้องหา3คนขับรถมาจอดที่หน้าร้านทำทีมาเป็นพูดคุยแล้วก็พาตัวขึ้นรถทันทีผู้ชายคนหนึ่งอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของพรรคก้าวไกลมอบหมายให้มาตรวจสอบเรื่องการลักลอบขายใบกระท่อมแล้วก็พูดข่มขู่ว่าถ้าไม่อยากถูกดำเนินคดีจะต้องจ่ายเงิน1ล้านบาทเดี๋ยวฟังเสียงของคุณตระการเล่าให้ฟังนะเขาขับรถ4ประตูมาพี่มาเสร็จปุ๊บก็มาจับไหล่ผมขึ้นไปขอแบบขอคุยหน่อยแล้วก็เอาขึ้นรถแล้วก็ปิดประตูแล้วก็ไปเลยก่อนหน้านี้เขาเคยทักแชทมาอ๋อทักแชทมาแล้วก็แอบอ้างว่าเป็นพักหนึ่งนะใช่แอบอ้างแล้วก็พาผมขึ้นรถไปเลยเขาขับรถออกไปข้างหลังเนี่ยเขาบอกว่ามีร้านหนึ่งเจ้าร้านหนึ่งเขาบอกนี้เรียกร้านหนึ่งผมไม่มีหรอกเขาบอกว่าผมมีแต่ผมความจริงคือมันไม่มีพี่แล้วทีนี้เขาก็ผ่านไปวันถึงวันบุรีรัมย์เขาก็ทักเอาโทรศัพท์ผมไปแฟนประวัติทักหาแฟนผมบอกว่าให้โอนมา 500,000 ไปปล่อยใช่คุยเองเล่นเองอะไรเงี้ยแล้วก็ประมาณว่าเป็นผมอันนี้ผมไม่เล่นเขาขับรถนี่นะสุดท้ายแล้วเนี่ยตำรวจก็สามารถสกัดจับได้ที่นครราชสีมาแล้วก็ช่วยเหลือคุณตระการออกมาได้ปรากฏว่านายบรรณสิทธิ์วงนาคยอมรับสารภาพว่าเขาทำคนเดียวอีก2คนไม่เกี่ยวแต่ตำรวจไม่เชื่อเพราะว่ามีประวัติของคนร้ายกลุ่มนี้เคยก่อเหตุในลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งก็เลยจับตัวทั้งหมดส่งให้พนักงานสอบสวนสภ.เมืองสุรินทร์ไปดำเนินคดีแต่มันไม่จบแค่นั้นเพราะว่านายบรรณสิทธิ์วงนาคเขาอ้างว่าเขาเป็นผู้ช่วยสส.พรรคก้าวไกลคืออ้างว่าเป็นผู้ช่วยของคุณเชตวันเตือประโคนสส.ก้าวไกลปทุมธานีก็ทางคุณเชตวันมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ